หนุ่มกัญชัยยอมรับกดดันชาวเน็ตยกเป็นหนุ่มเดียวในดวงใจพิธีกรคนดังหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยยอมรับว่ากดดันเมื่อถูกยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจจากกรณีที่คนนำไปเปรียบเทียบกับประเด็นของหนุ่มกัญชัยล่าสุดเจ้าตัวมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์เกม-150และเปิดใจถึงเรื่องดังกล่าวหนุ่มกัญชัยตอนนี้ถูกยกให้เป็นหนุ่มเดียวในดวงใจโหยิ้มกดดันมากจริงๆเรากดดันมากคือก็พยายามบอกว่าผมก็ไม่ใช่คนดีอะไรมากมายหรอกคือตอนนี้มีเรื่องของคนชื่อหนุ่มมันก็จะแบบว่าหนุ่มที่ฉันรักคือหนุ่มกัญชัยไม่พยายามบอกไว้มันกดดันเพราะเราก็ไม่รู้ว่าวันหนึ่งเราจะพลาดหรือมีอะไรหรือเปล่าเห็นบอกข่าวนี้ก็ลำบากใจก็รู้สึกว่ามันจี๊ดจี๊ดเหมือนชีวิตเราผ่านอะไรมาเยอะเราเจออะไรมาเยอะแล้วคือคนก็รู้ว่าพี่เคยเฮียมาก่อนเอาง่ายๆบางทีมันก็เห็นภาพเราย้อนกลับมาเหมือนกันบางทีไม่อยากจะสัมภาษณ์หนุ่มกัญชัยหลายคนก็ชอบที่เราเปรียบเทียบเรื่องของแหนอ๋อมันแค่เรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆคืออย่างที่บอกไปคือพี่เข้าใจมนุษย์ผู้ชายเวลาที่อยากจะลองกำลังอยากจะว่ายน้ำต่อให้มีแหนมีกอสวะก็อยากจะว่ายพอโดดลงไปเสร็จบางทีมันไปไม่ไหวต้องรีบกลับขึ้นฝั่งแล้วเช็ดพวกแหนแต่ถ้าคุณยังดึงด้านที่จะว่ายต่อสุดท้ายคุณก็ตายเองจมน้ำไปเองเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกชีวิตคุณให้ถูกเท่านั้นเองมีคนมาขอคำปรึกษาเยอะไหมไม่มีหรอกฮะยิ้มไม่ค่อยอยากให้คำปรึกษาใครน้องมาอยู่ลูกสาวได้รางวัลเป็นยังไงบ้างก็ดีใจเพราะว่ามันก็เป็นรางวัลใหญ่ของโรงเรียนเป็นรางวัลเกี่ยวกับศิลปะซึ่งตัวเราเองก็รู้สึกว่าลูกได้รางวัลนี้มันก็น่าภูมิใจเพราะว่าจริงๆแล้วเป็นคนไม่ค่อยชอบไม่ค่อยเห็นด้วยกับการแข่งขันหรืออะไรเกี่ยวกับเด็กด้วยซ้ำไปเมื่อก่อนจะมีคนแบบว่าลูกดาราคนนี้น่ารักคนนี้เก่งผมก็จะบอกว่าอย่าเอาลูกผมไปเกี่ยวเลยเพราะเด็กน่ารักเหมือนกันทุกคนหนุ่มกัญชัยแต่ว่าอันนี้พอดีว่าเป็นรางวัลที่เป็นความอุตสาหะของเขาเองที่เขาเพียรพยายามเองไรอมารับได้แต่ถ้าเกิดเปรียบเทียบว่าเด็กคนนี้น่ารักกว่าเก่งกว่าอันนี้พี่จะไม่สนับสนุนแต่โรงเรียนเขามีกิจกรรมให้ทำแล้วคุณทำได้แล้วคุณได้รับรางวัลมันก็เป็นการปลอบใจเด็กให้เด็กคนอื่นเห็นไหมเด็กคนนี้เขาอุตสาหะแบบนี้ต่อไปคุณก็ได้รางวัลนี้เหมือนกันแสดงว่าก็เคยได้ยินการเปรียบเทียบลูกคนดังมีครับคือสมัยก่อนมักจะมีการจัดอันดับเด็กคนนี้น่ารักที่หนึ่งที่สองซึ่งผมว่ามันดูเลอะเทอะให้รางวัลคือมันทำให้เด็กเขามีปมนะเขาจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราไม่น่ารักจริงๆเด็กน่ารักทุกคนหนุ่มกัญชัยสอนน้องมาอยู่ยังไงไม่ให้ไปเปรียบเทียบกับคนอื่นที่ไม่ได้สอนอะไรมาอยู่มากมายนะเพราะว่าส่วนใหญ่พี่ก็จะสอนเวลาที่เราได้อะไรมาเราต้องคืนให้คนอื่นเขาด้วยเราได้อย่างเดียวไม่ได้เพราะพี่ก็ถูกสอนมาแบบนี้ตั้งแต่เด็กๆ เหมือนกันคือการที่รับมามากๆบางทีเราไม่ได้ปล่อยไปเลยตัวเราก็จะแตกเองมาอยู่มาอวดรางวัลกับพ่อแม่ไหมเขาไม่ได้อวดเขาเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอวดไม่ค่อยอะไรเขาเป็นเด็กแบบเซ่อๆเป็นเด็กที่ไม่ค่อยอยากได้ไม่อยากเฉยๆอะไรแบบนี้ก้อยตั้งท้องลูกคนที่สองเชื่อคลอดปีนี้หนุนโชคดีเล็งปิดอู่ตูนเผยครั้งแรกเผยความรู้สึกเป็นครั้งแรกสำหรับนักร้องชื่อดังตูนบอดี้สแลมอาทิวราคงมาลัยหลังภรรยาคนเก่งก้อยรัชวินประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนที่สองโดยนักร้องหนุ่มได้เดินทางมาร่วมงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์-150ที่โอสถสภาถนนรามคำแหงจึงได้ให้สัมภาษณ์ถึงเรื่องดังกล่าวตูนเผยครั้งแรกเป็นยังไงบ้างได้ลูกคนที่สองเป็นของขวัญวันเกิดปีนี้
ตื่นเต้นมากเลยครับคือคนแรก1ขวบ8ถึง9เดือนก็เพิ่งอยู่เมืองไกลเป็นที่แล้วก็กำลังสนุกกับการเลี้ยงคนแรกพอมีอีกคนมาอยู่ในท้องตอนนี้ประมาณ3เดือนกว่าเกือบ4เดือนแล้วก็ยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าความรับผิดชอบในฐานะหัวหน้าครอบครัวแล้วก็พ่อยิ่งทวีมากขึ้นก็คิดว่าจะทำให้ดีที่สุดแล้วกันยิ้มเป็นไปตามแพลนที่เราวางไว้ไหมเป็นไปตามแพลนเลยครับยิ้มจริงๆเป็นไปตามแพลนที่คุณภรรยาวางไว้เพราะเขาจะเป็นสายโชคลางนิดนึงเขาจะบอกว่าถ้าลูกคนที่สองเกิดภายในปีนี้มันจะดีกับพวกเรานะก็พยายามกันมา 3-4 เดือนก็ไม่มาจนสุดท้ายคนนี้มาแล้วกำหนดการคือจะเกิดภายในเดือนธันวาพอดีคือถ้าหลุดไปก็จะเป็นปีอื่นยิ้มเป็นตามแพลนที่คุณแม่ก้อยเขาวางไว้พอดีตูนเผยครั้งแรกมีไปบนว่าขอภายในปีนี้ส่วนตัวผมเองไม่ได้บนแต่น้องก้อยมีต้องเดินสายแก้บนหนักไหมก็ต้องพาไปครับที่ภูเก็ตเขาก็ไป 2-3 ที่รู้เพศหรือยังลุ้นว่าคือก้อยอยากได้ผู้หญิงจะได้มีครบแล้วก็จะได้ตั้งใจเลี้ยงแล้วก็ปิดจ๊อบปิดโครงการเลยหัวเราะตูนเผยครั้งแรกปิดปู่ที่2คนคือถ้าได้ผู้หญิงเพราะผม40กลางแล้วบางทีการมีมันก็มีไม่ยากเนอะแต่การเลี้ยงให้ดีหัวเราะจะรู้เพศเมื่อไหร่รอผลเลือดให้ 100% ก่อนเขาจะเจาะเลือดคุณแม่ไปตรวจแหละแต่ก็รอตรงนั้นให้คอนเฟิร์ม 100% ก่อนตูนเผยครั้งแรกถ้าเป็นผู้ชายอีกจะมีอีกคนไหมก็ต้องเข้าที่ประชุมนิดนึงหัวเราะรอบนี้ภรรยามีอาการแพ้ท้องมากไหมเหมือนจะแพ้ท้องมากกว่าท้องแรกเรื่องกลิ่นเรื่องอาหารท้องแรกนี่ชิวมีตั้งชื่อไว้ในใจหรือยังมีแล้วครับเดี๋ยวรอชื่อที่คิดไว้เป็นได้ทั้งหญิงและชายเป็นชื่อกลางๆชื่อคล้ายคนแรกไม่มีภูเขาท้องฟ้าแน่นอนบางคนเดากันไม่มีครับยิ้มแมทธิวแจงรูปหลุดโฟกัสคนสงสัยอะไรในกระเป๋าตอบปมสงกรานต์ไมค์ที่มาโพสต์ภาพคู่ตอบชัดๆแมทธิวแจงรูปหลุดโฟกัสคนสงสัยอะไรในกระเป๋ากางเกงเป็นสีขาวด้วยช่วงแรกอาจมีเขินๆตอบปมสงกรานต์ไมค์จากเป็นต้นโพสต์ภาพร่วมเฟรมสงกรานต์เตชะณรงค์และไมค์ณภัสสิก่อนหน้านี้ก่อนจะมีกระแสความสัมพันธ์ของทั้งคู่ออกมารัวๆล่าสุดพ่อลูกสามแมทธิวดีนออกงานพร้อมตอบคำถามทั้งภาพหลุดโฟกัสอะไรอยู่ในกระเป๋าก็ใส่ของไว้ในกางเกงรูปทรงเลยแปลกๆก็ขำๆกางเกงเป็นสีขาวด้วยช่วงแรกอาจมีเขินๆบ้างตอนนี้ไม่เขินแล้วชินเป็นสีสันของชีวิตแต่ถ้ามีคอมเมนต์ที่ไม่เหมาะสมเกินที่ตนจะรับได้ก็ต้องมีการคุยกันหน่อยส่วนความสัมพันธ์สงกรานต์และไมค์นั้นแมทธิวเผยว่าไม่รู้ว่าเขารู้จักกันด้วยซ้ำในวันนั้นเป็นงานที่เชิญดาราหลายท่านไปด้วยเขาสนิทกันแค่ไหนก็ไม่ทราบเหมือนกันผมก็แค่ลงรูปของเราที่ไปออกงานเท่านั้นเองไม่ได้คิดอะไรมาก